This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดน,นะครับช่วงอายุที่เราเจอเนี่ยเฉลี่ยดีกว่า70ปีแต่ก็มีหลายๆคนที่เป็นใน,ในอายุน้อย อ่าสักยี่สิบสามสิบเจอแล้วอาจจะเจอประมาณ1นึงหนึอร์เซนแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอสาเหตุหลักๆก,ก็คงยังเป็นจากการซูเปอร์ลีนอกจากการซูเปรีแล้วอาจจะมีการใช้สารเคมีหนักอย่างเช่นกันอยู่ในอุหกรรมที่เป็นเส้นใยทอผ้าหร, nickel, หรือว่านิกเกิลหรือว่าอุหกรรมเหล็กถ้าใกล้ตัวรู้สึกก็คงจะเป็นเพียมสอที่ก็มีงานวิจัยบางอนันเริ่มนําเสนอแล้วว่าการมีเพียมสอจเนี่ยจะส่งผลทาให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดได้ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไยัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งปอดนั่นเองนะคะหลายคนก็คงจะนึกภาพว่าคนที่จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีการสูบบุหรี่เยอะๆนะคะจัดจัดอะไรแบบนี้หรือคนที่อายุมากหน่อยแต่เดี๋ยวนี้อายุน้อยก็เป็นมะเร็งปอดได้นะคะวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสระลาหาไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยาศายสตร์ทรงอกเฉพาะทางด้านโรคปอดโรงพยาบาลวัชรพยาบาลคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะครับสวัสดีครับผม เรื่องของมะเร็งปอดอ่ะเดี๋ยวมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปอดกันก่อนเนะแล้วค่อยมาว่าเอ๊ะทาไมจริงๆมะเร็งปอดเนี่ยาภาพที่เรานึกเนี่ยต้องเป็นคนที่สูบุรีจะจัดแต่คุณหมอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้อายุน้อยๆเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันอ่ะคุยกันเรื่องของมะเร็งปอดก่อนค่ะว่ามะเร็งปอดนี้มันเกิดจากอะไรมันมายัางไงคะเฉพาะคนที่สุบุหรี่หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดนะครับช่วงอายุที่เราเจอเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่ฉเฉลีย่ยดีกว่า70ปี อ่าแล้วมักจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่อายุเยอะค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับทุกๆ,ๆอย่างครับในโลกใบน,นี้ว่าเาใช่โดยส่วนมากคนไข้มักจะเจออายุเจ็ดสิบแต่ก็มีหลายๆคนที่เป็นในอายุน้อยอสักยี่สิบสามสิบนะครับเจอแล้วแต่พวกนี้โอเคครับมันเป็นคนกลุ่มน้อยนะฮะอาจจะเจอประมาณหนึ่งหนึ่งสองเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอ,อมันก็เจอแต่เราก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มในอนาคตมันจะ เพิ่ม <Per cent S 1> เปอร์เซ็น์มัมากกว่านี้หรือเปล่าถูกต้องครับทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มคุณไข้นะครับที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยสาเหตุหลักๆก,ก็คงยังเป็นจากการสูบบุหรี เพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะกระตุนน้นในไม่เกิดการอักเสบนะครับแล้วก็มีสารเคมีบางอย่างที่ทําให้เซลล์เนี่ยไอตัวมะเร็งเนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบและเกิดขึ้นได้ในร่างกายเรานอกจากการสูบบุหรี่แล้วอาจจะมีการใช้สารเคมีหนักอย่างเช่นกันอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเส้นใยทอผ้าหรือว่านิกเกิลหรือว่าสารอุกรรมเหล็กพวกนี้เมื่อเรารมควันมากๆเราก็มีโอกาสเสี่ยง ถ้าใกล้ตัวรู้สึกก็คงจะเป็นเพียม2.5ที่ก็คงมีงานวิจัยบางอันเริ่มนาเสนอแล้วว่าการมีเพียม2.5เนี่ยจะส่งผลทาให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดได้ะนะครับฉะนั้นเราบอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยโรคมะเร็งปอดมันไม่ได้ไกลตัวเลยจริงๆมันอยู่ใกล้มากๆและก็บอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเรามีข้อมูลจากนานาชาติบอกเลยว่ามะเร็งปอดเนี่ยก็ยังคงเป็นอันำหนึ่งในการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลก ติดต่อกันมาหลายปีโอ้อันดนับอันดับหนึ่งเลย,เลยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยครับมักไม่มีอาการไม่มีอาการแต่คือมาความเป็นมะเร็งนะคะ<ช>มันไม่ได้มีอาการอะไรบอกหรอคะใช่อย่างเช่นเอายกตัวอย่างนะครับในกลุ่มคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยเช่นเป็นมะเร็งเต้านมนะคะรับอาจจะคําได้ก้อนใช่ใชไหมหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งไส้อาจจะมีถ่ายเปเลือดถูกไหมครับหรือว่ามีอ่าท้องผูกสหรับท้องเสียยังไงก็ว่ากัน แต่กับการเนี่ยมะเร็งปอดอะ่ะที่จะเจอเสียชีวิตมากๆเพราะว่ามันไม่มีอาการเอามันมีอาการปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายละเพราะว่าอะไรเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าร่างกายเราเนี่ยมีปอดทั้งหมดสองข้างมีกรีบปอดทั้งหมดห้ากรีปมีข้างขวาสามข้างซ้ายสองในตัวแต่ละกรีปเนี่ยมีเซลล์ประมาณถุงเป็นนับร้อยล้านเซลล์เลยที่ทําหน้าที่ในการช่วยกันเปลี่ยนนะครับของเสียนะครับฟอกปอด นะครับให้กลับมาใช้ออกซิเจนเพื่อไปเลงสู่ร่างกายอันนี้เป็นโดยแบบว่าร่างกายของเราเป็นไปตามธรรมชาติเกิดมาก็อย่างนี้แล้วใช่ถูกต้องครับทีนี้เนี่ยพอมันเจอเจอเซลล์ที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เล็กๆนะครับซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นแค่เซน์หนึ่งโอ้แต่ปอดเราแต่ละข้างเนี่ยข้างละเกือบต้องพูดเลยว่า4ี่สิบห้าสิบเซนสองข้างเป็นเมตรอ่ะถุงลมร้อยล้านเซลล์พอมีขึ้นมาหนึ่งเซลล์สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงมันก็ไม่มีอาการ อ๋อเพราะว่ามันมันคือมันแบบแทบจะมองไม่เป็นจุดเล็กๆจุดอยู่ในปอดเรานี่แหละฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่จะมีอาการก็ต่อเมื่อโคมันขึ้นมาเต็มปอดสองข้างเลยจนั้นผู้ป่วยแล้วมีอาการเหนื่อยหลืออาการไอนะครับหรือคุณไข้เริ่มมีอาการสแสดงออกอย่างอื่นของโรคมะเร็งปอดอย่างเช่นมีน้ําท่วมปอดนะครับ<อ>หรือว่ามีอาการบางอย่างอย่างเช่นมีเจ็บแน่นอกหรือมีไอไปเลือดเพราะว่ามันก้อนมันไปกินหลงหลอดลอมฉะนั้นผู้ป่วยต็อหมอเลยว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไม่มีอาการ โอ้มันน่ากลัวตรงนี้ที่เราไม่รู้อะ่ะนั่นแหละถึงเป็นสาเหตุที่มีโอกาสเสียชีวิตมากทีส่สุดและในทางกลับกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าประเทศไทยในปัจจุบันนะครับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดในปัจจุบัน80%ในประเทศไทยเราเมื่อใดก็ตามที่เจอพบเจอะมะเร็งปอดประ,ระยะสี่ระยะสุดท้ายแล้วควือระยะลุกลามอาการถึงเพิ่งออกถูกต้องอนนเพราะว่าผู้ป่วยไม่เข้ามารับการตรวจเช็คนะครับสมม่งผลนําให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าทําการรักษาช้าค่ะ และโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มอายุน้อยด้วยเพราะว่าหลายเมื่อใดก็ตามที่เรายกตัวอย่างนะครับผู้ป่วยนะครับสมมติว่าเราอายุ30สิกว่าเรามีอาการไอเลือล้อรลังเราเข้าไปหาหมอค่ะหมอเขาบอกเอ้ยไม่เป็นอะไรหรอเป็นหลอดลมเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเสี่ยงนะครับอายุเฉลีย่ยของโรคมะเร็งปอดที่เราคิดถึงเนี่ยก็จะอายุเจ็ดสิบฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดมันน้อยมากฉะนั้นคุณหมอก็าจะไปคิดถึงเป็นโรคอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่มะเร็งอืแต่ว่าในนั้น ก็ยังมีบางรายที่เป็นมะเร็งจริงๆค่ะฉะนั้นโดยผู้ป่วยที่เป็นอายุน้อยเนี่ยมักจะเจอระยะรุกลามมากกว่าระยะเริ่มต้นในสมพราะกว่าจะเจอเนี่ยต้องมีอาการหนักมากๆนะครับถึงจะได้ตรวจละเอียดและถึงจะพบเจอว่าเขาเป็นมะเร็งโอ้โหเนี่ยมันคือกว่าจะรู้อ่ะมันมช้าไปแล้วอ่ะแล้วมัน จะทำอะไรมันก็ยากละในการรักษาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับนนมันเป็นข้อมูลความจําอย่างที่คุณหมอบอกคุณผู้ฟังจริงๆว่าเราก็จะนึกว่าเออการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยก็มาจากการสูบบุหรี่ที่เป็นระยะเวลาแบบสะสมมาเป็นเวลาหลาย10ปีมาออกอาการอีกทีก็ตอนที่อายุมากแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ละแต่มันไม่ได้เป็นปัจจัยจากบุหรี่อย่างเดียว ถูกต้อง,อ,อ,งอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันช<ว>จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับนอกจากที่เราพูดไปเนาะเรื่องปัจจัยอาได้มุรีนะครับเรื<ะ>่องปัจจเรื่องอาชีพการนมความเมียมส5มจุดห้ายัมีผู้ร้ายอีกสักตัว2ตัวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบ้านเมืองเราอย่างเอเชียนะคะนรคะับก็คืออันดับแรกก็คือประวัติครอบครัว Oh. มีการศึกษานะครับนะว,ว่าผู้ป่วยเอเชียโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับหรือว่าในผู้ป่วยเอเชียทั่วไปนะครับมีการศึกษาจากประเทศไต้หวันนะครับเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยนะครับนะครับมีญาติพี่น้องที่เป็นสายตรงเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นมะเร็งปอดนั่นแหละมีโอกาสที่ลูกนะครับหรือว่าสายตรงเนี่ยเป็นโรคมะเร็งปอดนะครับอยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเพิ่งเจอผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับพ่อเป็นแม่เป็น ที่เป็นเป็นมะเร็งตอมหมดเลยทั้งบ้านเลยเหรอทั้งบ้านดุมากโอ้ข้ะเขามาตรวจพบก็เรียบร้อยแต่โชคดีที่ว่าเจอระยะเริ่มตน้นเพราะว่าในในสายตรงมีความเสี่ยงในคนในครอบครัวเ<า>ขาเลยแบบต้องรวจงน,นะครับอ๋อฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งปัจจัยหลักๆที่เมื่อไหรก็ตามที่ใครมีญาติพี่น้องที่เป็นสายตรงเนี่ยเฮ้ยเราต้องรู้ตัวนะว่าเรามีความเสี่ยงเราจะต้องมีการคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปอมนะครับ ถามคุณหมอน,นิดนึงว่าอย่างเมื่อกี้ครอบครัวเมื่อกี้มีความสงสัยว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยสูบบุหรี่หรือเปล่าอ่าคุณพ่อเนี่ยมาด้วยสูบบุหรีคุณแม่ไม่น่าอ่าถูกต้องแต่ว่าได้ควันบุหรี่มือสองมือ,อสาม <จะ S 2> ว่าปไปาหรือรหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆหรือใดๆที่คุณแม่อาจจะมีอาชีพที่ไปมีความเสี่ยงกับการที่ต้องสูดควันสูดพิษหรืออะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับอาจจะมีความเสี่ยงครับแล้วก็มาแต่ว่าเป็นพี่เนี่ยพี่ไม่มีความเสี่ยงละ พี่ไม่ได้สุบุหรี่ไม่ได้อะไรแต่ก็เป็นแต่ก็เป็นใช่ทีนี้เนี่ยนอกจากบอกเลยว่าอย่างที่เราพูดไปเองจับประวัติครอบครัวเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราเจอได้บ่อยมากๆก็คือความสายเคดที่เกี่ยวข้องกับยีนที่มันผิดปกติของของตัวเราของใครก็ได้ใช่ของตัวเราเองนีแหละนะครับมันจะมีกลุ่มยีนหลายๆกลุ่มนะครับที่เรียกว่ากลุ่ม IGFRALK e หรือว่า RS1 พวกนี้เนี่ยออมันเป็นยีนที่ มีความผิดปกติที่มีโอกาสความเสี่ยงที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งได้ซึ่งมักจะเจอมักจะเจอในคนเอเชียอา,อายกตัวอย่างยกตัวอย่างาเขาบอกว่าในกลุ่มคนไข้นะครับที่เป็นคนช,วชาวชาวยุโรปเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเขาเจอยีนผู้นี้น้อยมากฉะนั้นผู้ป่วยส่วนมากกลุ่มหลักนะครับที่ที่ประเทศฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนไข้สุปรีจัด ท่านั้นกับการบอกเลยต้องบอกเลยว่าในฝั่งเอเชียเราเนี่ยผู้ป่วยโดยส่วนมากไม่สุบรีอ้าวเอ๊อาทำไมมันเป็นข้อมูลที่มันดูแบบไม่ไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าลักษณะของทางกายภาพของแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นปัจจุบันที่ผมรักษาอยู่ชื่อหรือไม่ว่า70-80%คุณคนคยได้มาพาแต่กับผมโรคมะเร็งปอดไม่มีใครสุบรเลย อไม่มีใครสุหรีเลยเขาพบว่าในชาวเอเชียนะครับผู้ป่วยส่วนมากที่เป็นมะเร็งปอดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเรามีเชื้อตัวยีนตัวนี้ที่ผิดปกติสูงถึงห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยใช่เ,<อ>เจอทุกรลยเลยเจอทุกรลยเลยที่เป็นบอกว่าเรามีตัวพันธุกรรมที่มีความผิดปกติอยู่พวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดง่ายกั่คนทั่วไปมันเป็นยีนมาโดยกําเนิดอ่ะแล้ว โอ้โหหาต้นทางยังไงล่ะทีนี้นี่แหละทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะป้องกันหรือรักษาที่ดี่สุดก็คือการคัดกรองโรคมะเร็งปอดอปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับต้องต้องเปลี่ยนความเชื่อเลยว่ารู้ไหมหรือรู้ไหม,รมหรือว่าการคัดกรองโรคมะเร็งปอดในปัจจุบันไม่ใช่การทำฟีเมกซ์เลที่เราไปทากันทุกปีนะที่จะเห็นฝ้าบนปอดอะไรแบบนะั้นไม่ใช,ใช่ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ย<อ>การโลฟีเมกซ์เลทเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์ในการคัดกรองโรคมะเร็งปอดเลย เพ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ละเอียดเลยอเราจะไปเจอจุดหนึ่งเซนถูกไหมครับใน<ะ>ฟิล์มอ็กซรย์ได้ยังไงมันมันเจอยากมากโยเวนต้องม,มาแบบก้อนตุ้มหมนเริ่มละมันถึงจะเห็นถูกไหมครับการฟิล์มอ็กซรย์อาจจะทำให้เราดูได้แค่ว่าการเปรียบเทียบระหว่างก้อนเล็กมันโตมากขึ้นมากแค่ไหนขนาดไหน<ะ>ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของนานาชาตินะครับแล้วได้บอกว่าการคัดกรองมะเร็งปอดที่ดีที่สุดปัจจุบันคือการทำโลโดสซีทีสกรีนนิ่ง ก็คือการนำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์นี่แหละอพวกนี้บอกเลยไม่น่ากลัวบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำซีทีฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า,าอะไรเงแสงเสริมฉายเข้ามาหรือเอ๊ะย,ยังไงหรือเปล่า <laughs> ใช่แต่ว่าการนำโลโดซีทีเนี่ยจะลดภาวะความเสี่ยงนะของการใช้ารังสีนะัเหมือนเราฟิล์มเอ็กซเรย์ประมาณ40บใบไม่ต้องฉีดสีนะาบางคนอาจจะกลัวโอ๊ยฉันจะแพ้สีฉันกินอนทะ <laughs> เลไม่ได้ไม่ได้ฉีดสีเลยค่ะสแกนปกตินี่แหละใช่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จละ Oh. เร็วมากแค่จึ๊กๆตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกลัวเหมือนกันเพราะเนื่อจากเราเริ่มผ่ายเยอะแล้วนับวันย <c oughs> ิ่งน้อยเลยเข้าไปสแกนแล้วก็กเฮ้ยมันแป๊บเดียวเอง30-40วินาทีเองเสร็จละเฮ้ย <l'> <c oughs> มันใช้เวลาน้อยไปแล้วมันจะตรวจหาได้ละเอียดได้เจอเหรอคะการทำโลโดสซีทีสกรีนิงนะครับเราสามารถ ดูภาพเนี่ยนะครับความละเอียดนะครับต่อคัดเนี่ยได้ถึง2ระดับ 2- อถึงสมมิลเลยเพราะฉะนั้นเล็กๆก็เห็นแหละใช่ถูกต้องอมันคัดฉะนั้นเราเห็นทั้งช่องทรงอกทั้งปอดทุกอยาก่างฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดมั่นใจช่วงนี้เนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าการทาเนี้ยเป็นการทําที่ได้มาตรฐานและความเสี่ยงนะครับต้องบอกเลยว่าผู้ป่วยทั่วไปที่สุบริจัดนะครับอายุมากกว่าห้าสิบปีผู้นี้เนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยแนะนําต้องทํา ไม่ที่ทำเครื่องดีไม่เป็นแล้วมันไม่ใช่นะ<า>ต้องมาทําทุกปีอ๋อปีละครั้งก็พออะใชออ่ให้มันรู้ว่ามันมันจะมีอะไรที่แบบเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่ามันมีผิดปกติตรงไหนใช่มาติดตามแล้วก็มีอันล่าสุดเนี่ยที่ที่เราเอามาแชร์กันว่าของผู้ป่วยนะครับที่เป็นจากสหรัฐอเมริกา<อ>เพิ่งตีพิมพ์ผมอดีผมได้ไปมีกาบไปไประชุมงานประชุมมะเร็งปอดนานาชาติมา<ๆ>เขาเอามาโชว์เลยว่าผู้หญิงที่อายุมกากกว่าสี่สป<า>ีชาวเอเชีย อีกแล้วจับทุกคนเป็นน้ำซีทีเลยนะพอเกิเจอผู้ผู้หญิงเนี่ยร้อยคนนะครับจะเจอคนไข้มะเร็งปอดหนึ่งคนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้เดี๋ยวนะแต่ว่าต้ออายุมากกว่าสี่สิบปีผู้หญิงชาวเอเชียไม่คือไม่ตรวจก็ไม่เป็นไงใช่แต่ว่ามันเป็นทีวแต่ลองคิดดูนะลองคิดดูถ้าสมมติว่าถ้าเราเจอเร็วนะแตสมมติเราเจอก้อนเซนหนึ่งอะถ้าเราผ่าตัดเสร็จเนี่ย เราสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคนได้เลยนะครับแล้วคำว่าโอกาสที่มันจะหายขาดมันสูงมากค่ะแต่ถ้าเราปล่อยไว้ที่เรากลัวเนี่ยอพอมนเจอระยะสี่ปุ๊มเนี่ยโอ้โหโอกาสการาชีวิตมันล่วงเป็นสิบสิบ,สบเท่าเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเจอไวขอให้ได้เจอแต่อแตขอให้เจอต้นๆเนี่ยมีโอกาสหายขาดแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอสบายใจยิ่งกว่าอันนี้ดีที่สุด <laughs> แต่ว่าไม่ใช่ไม่ตรวจเพราะว่าจะได้ไม่เจออันนี้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะมันมาแล้วมันมันชอบมาของแถมเยอะไม่แต่แค่งงว่าทำไมต้องเอเชียคือแบบว่าเป็นอันดับต้นๆเก็คือความเสี่ยงสูงมากทั้งที่ก็ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยแถมยังเป็นผู้หญิงอีกต่างหากด้วยต้องบอกเลยว่าก็คนเรานะครับมันก็มีทั้งหมดหลายอย่างเราอาจจะมีความอ่าเขาเรียกวความโชคดีในเรื่องของโรคมะเร็งปอดนะ,ะกับการเราก็จะมีความโชคดีในเรื่องที่เราไม่เป็น โรคบางอย่างโรคมะเรอย่างอื่นแต่ชาวยุโรปเป็นกันเยอะค่ะแล้วก็โชคดีกันไปคนละเรื่องแต่การคัดกรองเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยที่ดีที่สุดอืมแต่คือถ้าเจอแบบระยะต้นๆเนี่ยก็ผ่าตาัดรักษาได้โอกาสหายขาดมีแล้วจะโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำมามีไหมต้องขึ้นอยู่กับระยะครับยิ่งเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสกลับมาเป็นซ้ำก็ยิ่งน้อย S <S <S แต่ถ้าเรายิ่งเจอชาโอกาสกสารเป็นซ้ำก็จะสูงขึ้นครับค่ะแต่อันนี้ต้องฟังคุณหมอนะคะเพราะว่า,าคุณหมอบอกว่าโอกาสจะเป็นซ้ำยิ่งน้อยแต่มันแสดงว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่<ช>ถ้าเกิดเราไปเจอปัจจัยความเสี่ยงหรือเรายังเอาตัวเราไปเสี่ยงในบางอย่างอยู่ มันบางอย่างก็หนีไม่พ้นนะคะสภาพาอ,อากาศอย่างเงี้ยพีเอ็มอย่างเงี้ยถูตแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเพราะว่ายิ่งเราเจอเร็วเนี่ยเดี๋ยวนี้นวัตกรรมการรักษามันก็มีดี๋ยวนี้การตรวจเช็คก็ง่ายขึ้นและสําคัญที่สดุดไม่ใช่ว่าเราต้องเข้ามากรุงเทพเพื่อรักษานะจริงเครื่องการทําซีทีเนี่ยที่เราพูดไปนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วอบางที่มีอําเภอยังมีเลยอําเภอใหญ่ๆนะ ก็ยังมีแล้วเครื่องซีทีว <ừ> มมันหาเจอได้ง่ายมากในประเทศไทยฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยสามารถเข้ารับการตรวจได้เลยโดยเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงก็ต้องไปตรวจเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติอย่างเราไม่ได้เสี่ยงเราไม่ได้มีครอบครัวใครเป็นนะคะหรือการสูบุรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ต้องหรือถ้าเกิดอยากจะสบายใจฉนันพอมีกําลังทรัพย์ในการที่จะไป ซีทีสแกนอย่างเงี้ยก็ลองดูก็ได้ <mm> ใช่จร,<ม>จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยนะครับต้องต้องพูดเลยว่าในราคาท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐราคาไม่ต่างกันมากเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าหลายๆขั้นเนี่ยหลายโรงพยาบาลพยายามจะโปรโมทการคัดกรองเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ย,ย,ยราคาเนี่ยการกกน,น,เนาำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงหกพันอืมแล้วมีแบบสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรพวกเนี้ยเบิกได้ไหมคะคือจริงๆต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนะครับ สิทธิการรักษาพยาบาลเนี่ยยังไม่สามารถเบิกเรื่องคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปอดได้ยกเว้นว่าเราฟีเมซีเ้วเราเจอค<า>่ะอันนี้เบิกได้ oh. นะครับสิทธิ์อะไรก็เบิกได้ไหนอันนั้นฟีมันเจอมันก็รักษาเนาะแต่ว่าจะไปคัดกรองปัจจุบันเนี่ยเราพยายามทํางานกันอยู่ในฐานะคนเบื้องหลังที่พยายามรณรงค์เรื่องคัดกรองแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถคัดกรองได้โดยใช้สิทธิ์อีกไม,ไม่นานแล้ว คงอีกไม่นานจะทําได้เออเราก็หวังว่าในอนาคตนะคะทุกสิทธิ์การรักษานะ,ะไม่ใช่แค่สิทธิ์เฉพาะรักษาราชการอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกสิทธิการรักษาจะได้แบบว่าคัดกรองกันไปตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยหรือบรรจุไว้ในเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างเงี้ยอ,อยู่ในนั้นก็ได้สําหรับคนอายุสักสี่สิบขึ้นไปประมาณนี้สมมุติว่าอ่ะอันนี้ก็คือในจุดเริ่มตน้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอเป็นแล้วซีทีสแกนมาแล้วเอ ไม่ใช่หนึ่งสองอ่ะระยะสามระยะสี่อย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะต้นหมอเลยว่ามันจะมีทิปหรือว่าข้อที่ควรรู้เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเราสงสัยว่าเราเป็นมะเร็งปอดนะครับ <c oughs> อย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งปอดร,ระยะไหนก่อนนะครับ ระยะเนี่ยจะมีทั้งหมด2ระยะง่ายๆเลยก็คือมีระยะเฉพาะที่กับระยะลุกลามระยะเฉพาะที่เนี่ยก็จะเป็นระยะประมาณ1นึ่งสคือยังไม่กระจายเพื่ง่ายๆระยะลุกลามคือเริ่มมีการกระจายไปที่ต่อมน้าเหลืองอหรือว่ามีการกระจายไปที่อวัยวะแห่งอื่นพวกนี้ถ้าเป็นระยะเฉพาะที่เนี่ยการรักษาก็คงเป็นการผ่าตัดอย่างเป็นหลักนะครับอาจจะมีการให้เคมีบำบัด ร่วมด้วยหรือไม่ต้องดูเป,ป็นรายๆไปแต่ระยะลุก,กลามเนี่ยอาจจะต้องมีการรักษาหลายอย่างร่วมกันเช่นการให้ยาเคมีบำบัดการผ่าตาดัดหรือการฉายแสงฉันเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นระยะไหนคได้ชิ้นเนื้อหรือย,อยัง <Cream. S 2> นะครับแล้วเราคอนเฟิร์มไหมว่าเราเป็นแบบไหนอันนี้คือสิ่งแรกเมื่อไรก็ตามที่เราควรรู้นะครับอย่างที่สองเสียบที่สองเราต้องรู้ว่าสิธย์การรักษาพยาบาลเราอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่าการใช้สิษย์การรักษาเนี่ยจะมีทั้งหมด สามสิทธิ์หลักๆนะครับสิทธิ์แรกคือทุกคนไทยต้องมีคือสิทธิ์สามสิบบาทสิบสามสิบาทรือว่าบัตรทองอเรียกว่าสุขภาพาทั่วหน้านะครับพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหลายหลายคนบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ถ้าเขามีบัตรประชาชนแต่แค่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ถูกต้องฉะนั้น,นสิทธิ์พวกนี้เนี่ยจะอยู่ขึ้นอยู่กับทางทะเบียนบ้านค่ะถ้าทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนนะครับสิทธิ์ก็อยู่โรงพยาบาลอยู่แถวนั้นแหละ เรายกตัวอย่างคนไข้อยู่ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดต่างจังหวัดนั่นแหละสิทธิ์คุณอยู่อำเภอนน้นแน่นอนหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราบ้านเราอยู่แถวพระประแดงนะครับสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะอยู่เข้าโรงพยาบาลที่เป็นรพสตนั้นๆเช่นโรงพยาบาลบางจากอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสิทธิ์แล้วฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์สามสิบบาทสิทธิ์ที่สอง นะครับคือสิทธิประกันสังคมเวลาคนเราเนี่ยโตขึ้นมาปุ๊บเริ่มมีการทํางานเกิดขึ้นนะครับแล้วมีการทํางานก็จะมีสิทธินี้ก็จะมีการร่วมกันจ่ายระหว่างของตัวผู้ป่วยเองแล้วก็จากเจ้านายนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะเข้าสู่ัยทํางานแล้วทีนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าโรงพยาบาลไหนที่เราอยากจะเข้าทําการรักษาเราก็จะมีสิทธิที่โรงพยาบาลนั้นอันนั้นเราเป็นคนเลือกเองโอเคอันนี้คือสิทธิที่สองสุดท้าย สิทธิ์ที่ใช้ได้นะครับก็คือสิทธิ์ข้าราชการ <ฮะ S 1> หรือว่าสิทธิ์รัฐวิสาหกิจอันนี้โชคดีสุดๆเลยเพราะว่า <ฮะ S 1> ไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยคุณสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ทีนี้สเต็ปการรักษาแต่ละสิทธิ์เป็นยังไงต่อไปขั้นตอนของสิทธิ์สามสิบาทนะครับหรือสิทธิ์ประทองนะครับเวลาเราเรา,เราเป็นโรคอะไรก็ตามเลียวสมมติเราเป็นมะเร็งละเราเป็นมะเร็งวิธีการรักษาของสิทธิ์สาสิบาทก็คือความโชคดีคือตอนนี้นรัฐบาลเรามีสิทธิ์เรียกว่า cancer anywhere ก็ที่ไหนก็ได้ถูกต้องอแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งนะครับได้ชิ้นเนื้อคอนเฟิร์มเป็นมะเรง็งเราสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐนะครับโรงพยาบาลรัฐแห่งไหนก็ได้ในประเทศไทยค่ะนะครับให้เขาใช้เปิดสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิ์ cancer anywhere นะครับเราสามารถเข้าไปรักษาได้เลยอันนี้คือต้องเปิดสิทธิ์ไว้อยู่แล้วหรือว่าแบบไปเปิดสิทธิ์ใหม่สําหรับ cancer โดยเฉพาะ ต้องไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดให้เขาทําเรื่องให้นะครับพอเขาทำเรื่องเสร็จปุ๊บคุณจะไปที่ไหนก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลปลายทางทําเรื่องก็ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีชิ้นเนื้อทุกอย่างครบนะสามารถใช้ได้เผื่อว่าบางคนอาจจะย้ายถิ่นฐานย้ายจุดย้ายอะไรแบบนี้แล้วสิทธิ์ยังอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบย้ายได้เพราะว่าการทําอันนี้จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยลดการส่งต่อขึ้นมาพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยรับการรักษาได้เร็วขึ้นอะ ทีนี้พอมาเป็นอย่างที่สองนะครับก็คือสิทธิประกันสังคมสิทธิประกันสังคมเนี่ยพอเราเลือกโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลนั้นๆปุ๊บเนี่ยถ้าโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยนะครับเขาไม่มีหมอนะครับเขาจะส่งไปที่ซุปเปอร์คอนแทคซุปเปอร์คอนแทคก็คือศูนย์ส่งต่อเช่นเป็นโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องไปตามประกันสังคมที่ตัวเองก่อนแล้วก็จะทาใบส่งต่อออกมาสุดท้าย คือกลุ่มนคนคี้ายนี้เป็นข้าราชการแต<ช>่รับวาหกิจอันนี้คือง่ายหน่อยคือจะไปที่ไหนก็ได้ค่ะฉะนั้น,นพอร,รู้ตัวหรือว,ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วถ้าเราไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเพราะว่าการรักษาเป็นสึกยาวนานถูกต้องฉะนั้นเนเราต้องรู้ว่าเราเป็นสิทธิ์อะไรเพื่อให้เรารู้ว่า่าเราจะเข้าไปที่ไหนคนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งระยะไหนเรารู้ว่าเราไปโรงพยาบาลรักษาพยาบาลที่ไหนสุดทสุดคือเรารู้ว่า เราควรต้องลดความเสี่ยงที่จะไม่เกิดขึ้นด้วยการหนึ่งถ้าเราสูบบุหรี่อยู่จงหยุดซะ <c oughs> เราต้องดูแลตัวเองหยุดมันต้องหยุดนะ่ะมันต้องหยุดได้แล้วยุดนะนะ <c oughs> และสัญทีาสุดคือปัจจุบันการรักษาค่อนข้างดีมากเรามีหลากหลายมิติทำให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานขึ้นฉะนั้นอย่าทอ เข้ามาสู่การกระบวนการรักษาจะพึ่งหนีไปไปทางไหนแพร่าทางเลือกหรือว่าหลายๆอย่างนะครับอย่าให้ธรรมชาติบำบัดเข้ามาสู่การรักษา,านะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่เราพบเจออะไรไปก็ไม่ต้องกังวลค่ะเข้ามาทําตามสาสนิทนี้คุณจะรัก้การดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับในสองทางสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วค่ะฟังดูแล้วจริงๆแล้วสาคัญสุดคือการคัดกรองเบื้องต้นเลย เพราะว่าพอมันไม่รู้ในช่วงแรกเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรออกเลยอะ่ะจะมารู้อีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะๆแล้วอ่ะมันก็ไม่คุ้มเสี่ยงที่จะต้องแบบว่ามารักษาที่หลังแต่ถ้าคัดกรองได้ก่อนเลยไม่ว่าจะชายหรือหญิงเพราะว่าม,มีมีโอกาสเสี่ยงเท่าเทกันถูกไหมคะจะดีกว่าแน่นอนครับแน่นอนครับวันนั้นก็เป็นแนวทางที่ฝากไว้เราคงไม่อยากให้แบบหลายๆคนที่อายุน้อย,อยต้องมีความเสี่ยงกับมะเร็งปอดถึงแม้ว่าจะ ยังเปอร์เซ็นต์เล็กเอ้ยอยังเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่ก็ตามแต่ไม่อยากให้มันเพิ่มขึ้นไปกว่าน,นี้นะคะ,คคะอ่านี่ก็มีวิธีการที่ให้เราได้ลองพิจารณาดูนะคะขอบคุณคุณหมอค,ะค่ะสวัสดีค,ค่ะอะลค่ะคหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมคนที่ดูว่าอารมณ์ดีมีความสุขตลอดเวลาจึงแอบซ่อนความเศร้าบางอย่างไว้โดยที่คนอื่นไม่สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ดรสุว,วัตวงศ์ทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับมีมีหลายคนเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างล่าสุดที่เราเห็นตามข่าว่เงี้ยครับี่ผู้ชายท่านหนึ่งเนาะที่แบบก็ดูให้ ي, เป็นคนสดใสร่าเริงยิ้มแย้ม,ยมตลกโปกฮาคนอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกได้รับเอ NERGY ทางบวกจากเขาแต่จู่ๆก็ได้ยินข่าวว่าเขาตัดสินใจแบบจบชีวิตตัวเองเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างช็อกช็อคคนเหมือนก เฮ้ยคนที่เราเห็นว่ายิ้มแย้มแจ่มจใสคนที่เราได้รับเอ e r g y ทางบวกจากเขาทุกวันอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจแบบนั้นก็ช็อกกันไปอย่างเงี้ยฮะนั่นหมายความว่าตรงนี้สะท้อนว่าตัวเราแทบจะไม่รู้เลยครับว่าเบื้องหลังอะ่ะเขามีสิ่งที่เขาเผชิญอยู่อะไรบ้างนอกจากเผชิญอยู่ไม่พอนอะในกระบวนการคิดของเขาเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆปัญหาชีวิตนะครับทุกคนต้องเผชิญอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ละคนอาจจะเลือกแสดงออกเลือกที่จะเล่าหรือเลือกที่จะแบบเก็บมันไว้ไม่บอกใครแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกัน แต่ต่อให้เลือกเก็บมันไว้หรือเลือกแสดงออกแล้วแต่ครับโดยธรรมชาติแล้วคนเรามันจะมีความพยายามในการจะแก้ปัญหาเนาะพยายามจะแก้ปัญหาว่าเฮ้ยจะทํายังไงเพื่อให้เราสามารถอยู่ต่อได้บางคนอาจจะแบบคล้ายๆทําจิตใจเย็นชาไปเลยเพื่อให้อยู่ต่อได้ก็มีมหรือคนบางคนอาจจะพยายามเข้าหาเพื่อนหรือพยายามจะเข้าหาพระหรือหานักจิตวิทยาก็มีนะครับจะมีคนที่แบบรู้สึกว่าเรื่องของเขาอะเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังหาหนทางที่จะจัดการเรื่องนี้อยู่แต่ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คนเราจะแบบได้หาทางออกเนาะ หรือคล้ายๆสัญชายตยานในการจะแบบเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดเนี่ยมันถูกตัดไปกลายเป็นว่าไม่อยากอยู่แล้วเราเลยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอ,อะไรมันทําให้เขาเสียฟังก์ชันตรงนี้หรือว่าทําให้เขาตัดสินใจว่าพอแล้วดีกว่าในขณะที่จริงๆแล้วตัวเขาอาจจะยังมีหนทางนะแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าในห่วงเขาครับเขารู้สึกยังไงหรือเขาคิดยังไงอยู่หรือเขาเผชิญอะไรมาเขาถึงรู้สึกว่าหลังจากนี้ต่อให้สู้ต่อก็ไม่แบบไม่อยากสู้หรือแบบไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยฮะเวลาคนเราใช้ชีวิตเนาะมันจะมีเรียกว่าการสวมบทบาท สมบทบาทตามหน้างานตามสถานการณ์พอพอมีบทบาทให้เราต้องทำนะครับเราก็จะสวมบทบาทนั้นแล้ววางสิ่งที่เราอมทุกข์เอาไว้ก่อนเมื่อเมื่อเกิดการตั้งสติตั้งสมาธิอยู่กับบางสิ่งปั๊บเราจะตัดไอ้เรื่องที่มันกวนใจอื่นๆที่อยู่ข้างหลังเราอะ่ะไว้ก่อนแต่เมื่อเราทํางานนี้เสร็จผมก็อาจจะแบบหมดหน้าที่แล้วหมดบทบาทนี้แล้วผมเดินออกไปผมอาจจะดึงเรื่องเก่าวาร์กลับมาในหัวก็ได้ซึ่งทุกคนเป็นอย่างนั้นมันเลยทําให้ซึ่งหน้าบางทีเนะี่ยในบทบาทที่เราเห็นกันนะครับมันเลยไม่ได้เห็นต้องรอยหรือว่าเห็นแววตาที่แสดงงถึความมอทุก เพราะการอมทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อในหัวครับกาลังมีบางสิ่งที่กําลังทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์อยู่แล้วมันจะฉายออกมาเองด้วยแววตานั่นหมายความว่าการอยู่กับตัวเองโมเมนต์ที่คนอยู่กับตัวเองไม่ได้กาลังโฟกัสกับอะไรนอกจากโฟกัสตัวเองตรงนี้แหละจะเห็นชัดที่สุด This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel, Thai PBS Podcast, Thai PBS Podcast, View the world via the voice.